สวัสดีครับมารีวิวอุปกรณ์ everyday carry นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลักษณะก็คือเป็นการ์ดเป็นคอร์ดนะครับเป็น multi tool card หรือว่าเป็น everyday carry card นะครับจาก Gerber s e r i ซีรีส์คือ Bear Grill นะครับ Gerber ก็เป็นสีส้มเทานะครับ Bear Grill คือ TV วีพร e เซนเในรายการ Man vs. Wild นนั่นเองนะครับหลายๆคนก็จะรู้จักแล้วนะครับ ก็คือคนไทยรู <lo reen like> ้จักผ <ens idos> ่านพี่โน้ตอุดมแต้พาณิชที่เอามาแซวนะครับแต่ผมก็รู้จักมาก่อนนั้นนานแล้วนะครับเขาเองเป็น Special Force หรือว่าเป็นหน่วยป็นการพิเศษของอังกฤษนะครับเป็น Special Air Service หรือว่า SAS นั่นเองนะครับปัจจุบันเองก็รีทายแล้วนะครับทำงานด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงเป็นหัวหน้าลูกเสือในอังกฤษด้วยนะผมชื่นชมเขาเป็นการสนัวนะชอบนะครับขาเป็นคนที่ มุ่งมัน่นแล้วก็เข้าใจแหละว่าเ,เป็นรายการเป็นการแค่การแสดงอนะไรแต่ว่าเขาก็ทุ่มเทจริงๆแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับตัวของเ,อเคสฝั่งนี้นะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลแหละ,ะครับเป็นสีเทาๆแล้วก็จะมีสเกลไม้บรรทัดบอกนะครับราคาจำหน่ายผมไม่รู้แต่เดาว,ว่าน่าจะประมาณพันต้นๆไหมนะครับเดานะซื้อที่ไหนไม่รู้ด้วยนะเพราะผมยืมมาอันนี้ไม่ใช่ของผมเองเซนติเมตรจนถึง8เซนนะครับส่วนนิ้วฝั่งนี้จะอยู่ถึงประมาณ3นิ้วนะครับ ก็ประมาณนี้นี่เป็นสเกลมันทัดวัดสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นบอทเทิล p ็อบเพเนอร์คือสามารถจะใช้เปิดขวดนะครับเอาฝาขวดใหญ่เข้าไปแล้วงัดได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟไฟฉายนะครับซึ่งแสงก็ไม่ได้สว่างอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นไฟฉายใช้งานระยะใกล้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณสักไม่เกิน2เมตรอะไรเงี้ยเป็นแสงขาวๆนะครับเป็น LED กดแช่นะครับไม่มีการเปิดค้างแล้วมีระดับความสว่างแค่ระดับเดียวปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับเลยนะครับกันน้ำไหมผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบด้วยแล้วก็เบนแบตก็คือต้องถ่ายถอดสกรูนี้ออกแล้วก็ยกแล้วก็คงเบรนแบตเป็นบอททอลเซลเป็นแบตกระดุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเป็นลายกันเลื่อนนะครับพลาสติกแข็งๆ BG คือแบคเรลแล้วก็เป็นรูปดาบกับโลเกอร์เบอร์นะครับฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นนะก็คือเป็นแฟลตเฮดคือเป็นไขควงบาัแบนนะครับ ซ่อนอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นฟิลิปก็คือเป็นปากแฉกหัวบวกนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟลอเซียมฟลอเซียมนี้เป็นแท่งจุดไฟนะครับแท่งสําหรับขูดจุดไฟนะครับก่อไฟก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกไว้เลยแล้วก็อีกยันหนึ่งก็คือจะเป็นมีดขนาดเล็กนะครับซ่อนอยู่นี่นะครับก็จะเป็นมีดที่มีโลโก้แบร์อยู่แล้วก็มีรูอันนี้น่าจะ ร้อยเชือกหรือว่าอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็น90องศาสามารถจะสปาร์กกับแท่งไฟที่เขาให้มานี่นะครับนี่นครับลองขูดเล่นดูนะครับลองลองขูดดูนี่นะครับก็ก็ออกนะก็ขูดออกนะใครบอกไม่ออกนะครับก็ก็จุดไฟติดอยู่แหละนะครับถ้าจะลองใช้ดูก็ได้นะครับแล้วก็มีดก็เป็นทรงวอรคลิปก็คือตัวสันมีดดรอปลงแล้วก็เรียบครับสามารถจะใช้กรีดตัด ขนาดเล็กได้ใบมีดน่าจะยาวประมาณน,นิ้วนิดๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรูสําหรับจับอย่างนี้มั้งไม่รู้นะไม่รู้ยังไงแต่ว่ารูนี้ก็ใช้เป็นที่เปิดขวดได้ด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าสามารถจะใส่เข้าไปแล้วก็อือย่างนี้ได้มั้งไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโยกโยกนะครับเดี๋ยวลองลองลองใส่ด้านนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นนะครับแต่มันจะดีมากเลยถ้าเขาออกแบบมาให้ใส่แล้วก็เป็นด้ามจับอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น ที่สามารถจะพกซ่อนนะครับเราเก็บตัวมีดเข้าไปในลักษณะนี้นะครับแค่นี้นะครับนี่ก็เป็น Everyday Carry Card ซึ่งไม่สามารถจะ Everyday Carry ได้ทุกที่นะครับขึ้นเครื่องเนี่ยต้องโหลดใต้ท้องนะ Carry On ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะอันนี้ก็เป็น Gerber b a g u e t l Card นะครับชื่อรุ่นอะไรไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ลองเอาหน้าตาอันนี้หรือลองไป search ก็ Gerber b a g u s u r v i Card อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะ น่าจะได้ราคาได้แหล่งซื้อแหล่งผลิตแหละนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนี่นะครับมันเป็นแบบนี้นี่นะครับแบบนี้นะโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่แอพิสอดหน้านะครับเหล็กอะไรไม่รู้เป็นอ่าเกรย์นับสีเทานะครับบายบายนะครับแล้วเจอกันนะครับเฮบิไรเดนเอาท์